ับมาในช่วงนี้นะคะวันนี้นพดลปัทมะยังทำงานรับใช้เจ้านายเต็มที่วันสุดท้ายวันสุดท้ายคุณนพดลไม่เสาร์อาทิตย์อาจจะต้องมีด้วยซ้ำไปเพราะพี่น้องอยู่ฮ่องกงกันหมดแล้วตอนนี้นพดลปัทมะเออฉันนิดนึงได้มั้ยมีคนบอกว่าลูกสาวแกไปฮ่องกงชอบไปฉีดโบท็อกโอ้ต้องน้อยลงหน่อยแล้วนะน้องหน้ายาวแล้วอะมากเกินไปจะเป็นกล้วยหอมอยู่แล้วจะเป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วคือเบรกแรกพี่ปองบอกว่าใครนะบอกว่าชื่อแวะจังอะจริงๆพี่ปองนี่แหละแวะจังละเนี่ยญาติคุณอาคมเองชวนเขา คุณนพดลปัทมะบอกว่าอย่างนี้ค่ะความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีใหม่ยังจะแก้อีกอะยังจะแก้อีกอ่ะอ๋อเขาบอกต้องรอข้อสรุปนะจะมีพรรคเพื่อไทยจะมีสัมมนา 6-7 ที่เชื่อมาพรรคเนี้ยเขาไปสัมมนากันที่ไหนรู้มั้ยที่ไหนฮะคือมีที่สัมมนาตั้งเยอะก็ไม่ไปไปเขาใหญ่โบนันซ่าเหรอว่าทุกวันนี้เขาบอกว่านายกอะทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังอะไรก็ไม่เป็นไม่ได้ขมวดคิ้วเลยขมวดเขาเพราะเขาใหญ่เขาใหญ่เออไปขมวดที่เขาใหญ่ไปขมวดเขาที่เขาใหญ่6-7แล้วก็จะมีการสรุปนะคะในเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นรายมาตราก่อนเพราะว่าคืนดื้อดึงฉีดทั้งฉบับเนี่ยรัฐนาวาจะล่มก็อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งไม่หยุดไม่หย่อนปีใหม่ก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนส่วนทางด้านอันนี้ก็เคาะออกมาแล้วหลังจากที่ประจันหน้ากันแบบเหมือนอะไรรู้มั้ยเหมือนไอ้เนี่ยแมลงป่องมันจะกัดกันอะครับคือประจันกันอยู่ว่าใครจะประกาศก่อนประชาธิปัตย์เลยอึดอัดใจเต็มที่เอาวะกูประกาศเลยก็แล้วกันจะได้ไปเที่ยวปีใหม่กันใครจะด่าหูชาหรือใครจะดึงหูยานหรือใครจะแบบว่ายิ้มย่องผ่องใสก็เอามันแต่วันนี้ละว่าเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตั้งแต่10โมงครับคือพรรคนี้พูดเยอะไงเลยประชุมตั้งแต่10โมงเดิมทีจะนัด5ด้วยซ้ำแต่ว่า10โมงครึ่งประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อจะลงมติว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ว่าครับเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก็มีผู้สมัครเนี่ยตอนแรกรอบแรกมีคุณกรณ์คุณองอาจก็ไม่เอาคุณกรณ์ก็เลยไม่โหวตนะฮะพอรอบที่2ก็มีคุณสุขุมพันธ์มีคนนู้นคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยคุณกอบสังกอบสักไปก็เสร็จแล้วสรุปออกมาแล้วเนี่ยกรรมการบริหารพรรคทั้งภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกและกทมและภาคกลางเขาจะมีกทมและภาคกลางคะแนน9ทั้งหมดจะมีน่ะ9กับ6มี9 6 9กับ8ทั้งหมด9 2 19 2 18 10 19คนทั้งหมด19หัวหน้าพรรคไม่โหวตคุณกรณ์ไม่โหวตก็เหลือ19 10 18 17เหลือ17คนใช่มั้ย17คนทั้งหมดแล้วหลังบอกว่าวงแล้วเนี่ย9คะแนนเป็นของสุขุมพันธ์6คะแนน9คะแนนเป็นของสุขุมพันธ์มาจากสายสุเทพครับเขาเรียกสายสุเทพมีข่าวว่าคุณสุเทพล็อบบี้ให้เลือกคุณชายสุขุมพันธ์แล้วคนที่ยกมือคนแรกเลยตอนเขาถามว่าอ้าวคณะกรรมการบริหารพรรคใครจะโหวตคุณชายสุขุมพันธ์คุณจุติไกรฤกษ์ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ยกมือคนแรกเลยค่ะครับตามมาด้วยแม่เลี้ยงติ๊กภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือภาคใต้โอ้โหพลึบหมดเลย6เสียงเป็นกรจติกมณิชแพ้ครับมาจากสายของเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งไม่เอาคุณกรไม่ใช่ไม่เอาคุณสุขุมพันธ์ดันคุณกรเฉลิมชัยดันคุณกรอดีตเลขาพรรคดันคุณชายสุขุมพันธ์ทำให้คุณกอบศักดิ์ได้หนึ่งเสียงคุณกอบศักดิ์ก็จวกและเลยใน Facebook ถึงประชาธิปไตยใหม่เป็นธรรมคุณชายมีปัญหาต่างๆนานาพอประกาศออกมาแถลงข่าวปั๊บเขาก็แถลงข่าวว่าสุขุมพันธ์บริพัตรจะลงชิงแชมป์รักษาเก้าอี้อีกหนึ่งสมัยใช่ไหมคะประชาธิปัตย์ประกาศเป็นเรื่องใหญ่นักข่าวไปเต็มเลยโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็คือคุณอภิรักษ์โกสายโยธินแล้วมีคุณอภิสิทธิ์นั่นเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องลงไปในพื้นที่ช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งเพราะแพ้ไม่ได้งานนี้ปิดประตูแพ้ห้ามแพ้เด็ดขาดเพราะแพ้เท่ากับราบคาบแก้วแล้วก็เสื้อแดงคงกลางหน้าดูอะเพราะว่ายึดได้หมดเลยอีนอยคงเผาพักอะทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะงานนี้เมื่อแพ้ไม่ได้แล้วเนี่ยทำให้เสียงของมวลชนเมื่อวานนี้เสียงของมวลชนในโลกออนไลน์โอ้โหเซ็งแซ่เลยคือไม่เอาคุณชายเพราะคุณชายมีปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ตลอด4ปีแล้วก็พูดไม่เยอะพูดไม่เก่งนะฮะแล้วก็ทางด้านของรองต่างๆนานามีรองอยู่คนนึงรองธีรชนมโนไปไมพี่ดูเขาเรียกรอง Facebook นั่นก็พูดไม่เป็นเขียนแต่ Facebook อย่างเดียวมีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าไม่พูดไงฮะส่วนรองอื่นๆรองหมอมาลินีรองทยานั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้คือภาพใหญ่อ่ะก็เลยมีปัญหาในข่าวของวันนี้เนี่ยนะคะข่าวเด็ดดวงกว่านั้นก็คือว่าเขาบอกว่าที่คุณชายได้รับเลือกอีกก็เพราะ1คุณชายวิ่งสายใหญ่2จับคุณชายมาคุยก่อนเพื่อให้คุณชายยอมรับข้อเสนอคือ1คุณจะตั้งรัฐอิสระในพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปไม่ได้แล้วนะครับคุณทำอย่างนี้มา4ปีต้องพอกันทีนะ4ปีหายไปเลยไม่เข้าพรรคเลยแต่พออยากจะเป็นผู้ว่าอีกทีวิ่งกลับมาในพรรคอย่างนี้เป็นต้นเขาก็คุณชายรับข้อเสนอ4ข้อหมดเลย
หนึ่งไม่ตั้งรัฐอิสระสองจะต้องติดต่อสัมพันธ์กับพรรคตลอดเวลานะและสามจะต้องอยู่ภายใต้การพูดคุยกันระหว่างคุณชายกับพรรคในเรื่องของรองผู้ว่าและทีมงานทั้งหมดครับจะมาเอาของตัวเองไม่ได้แล้วนะและ4ก็ให้ไปอ่านข้อ1 2 3ใหม่แต่ถ้าพูดถึงผลงานนะฮะถ้าพูดถึงผลงานเนี่ย4ปีที่ผ่านมาก็มีผลงานเยอะเยอะแต่พูดไม่เป็นประชาสัมพันธ์ต้องบอกถึงผลงานว่าทำอะไรบ้างแล้วก็เหตุผลที่กรรมการบริหารเขาคัดเลือกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันมีทุนอยู่แล้วในแง่ของผลงานมันสามารถที่จะสื่อสารได้สามารถที่จะสานงานต่อก็น่าจะมีส่วนที่จะทำให้คนไม่หรอกเนี่ยและทั้งพักเนี่ยไม่เนี่ยคือกระดูกที่เหลือไม่แข็งพอพักมีปัญหาว่าหาคนลงไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าพอมีเสียงเซ็งแซ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเลยคือมวลชนเนี่ยไม่เอาคุณชายอะแล้วอยากจะได้คนหน้าใหม่มาแข่งกับจูดี้มาแข่งกับคนอื่นแล้วก็กลัวว่าประชาธิปัตย์จะสูญเสียเมืองหลวงคือกรุงเทพไปทีนี้ปรากฏว่ามันจะมีผลต่อสสองอะนะมันจะมีผลสสที่ปรากฏว่าอย่างนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาเป็นเสียงซึ่งน่าสนใจครูบาอาจารย์ของเราเขียนใน Facebook ค่ะบอกว่าคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนักหรอที่ต้องบอกคะแนนโหวตคนที่ไม่เลือกคุณชายเนี่ยกรุณาเตรียมตัวไว้นะว่าจะพูดอะไรเมื่อสื่อถามว่าทำไมไม่เอาคุณชายอย่าตกหลุมพรางจ้อจุดอ่อนของคุณชายที่เป็นเหตุผลที่แท้จริงของตัวเองออกไปที่ไม่เลือกคุณชายกรุณาคิดถึงความรู้สึกของคนที่เขารักประชาธิปัตย์และคนที่เขาเกลียดพรรคเพื่อไทยด้วยการแถลงข่าวนั้นกรุณาใช้สองด้านสมองด้านขวาการแถลงข่าวกรุณาใช้สมองด้านขวาออกมากำหนดข้อความที่คุณจะพูดด้วยเห็นใจคนที่เขาไม่เอาคุณชายด้วยแต่เขารักพรรคเขารักประเทศเกลียดทักษิณใช้สมองด้านขวาเยอะๆในการที่จะพูดกับคนจำไว้ให้ดีอาจารย์เสรีสอนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดีมากเลยนะต้องคิดนะอาจารย์เสรีวงศ์มนทาบอกว่าจำไว้ให้ดีว่าทุกอย่างที่พูดต้องจริงแต่ไม่จำเป็นต้องบอกความจริงทุกเรื่องนะทางการเมืองไงนะแต่จงประเมินจงเห็นใจจงเห็นใจคนที่เขาไม่เอาคุณชายด้วยมันมีคนรักประชาธิปัตย์ที่ไม่เอาคุณชายเกลียดทักษิณถ้าเขาจำเป็นต้องเลือกคุณชายอีกหนึ่งไม่เสียงแตกไม่ให้เกิดโหวตโนกทม.อีกเนี่ยคุณจะต้องพูดกับเขาอย่างไรจำไว้นะทุกอย่างที่คุณพูดกับประชาชนต้องจริงและไม่จำเป็นต้องบอกความจริงทุกเรื่องอันนี้เสรีมุมตาอันนี้ก็จบแล้วนะคะชิงแชมป์กทม.นะคะส่วนอย่างที่คุณสุนิชัยหยุ่นได้รีทวิตในเช้าวันนี้ก็คือว่า10มกราคมคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะประกาศชื่อผู้ลงสมัครนะคะเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็สุขุมพันธ์บริพัตรออกมาขอบคุณพรรคด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะบอกว่าขอบคุณพรรคที่ส่งป้องกันแชมป์ผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะคะขอบคุณที่มอบความไว้วางใจส่วนผลการเลือกตั้งหรือนโยบายหาเสียงมีในใจแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยต้องหารือกับพรรคก่อนนะทำตาม1ใน4ข้อไงคือถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรข้อ4ให้ไปอ่านข้อ1 2 3ใหม่นะคะโดยจะกำหนดนโยบายร่วมกับพรรคไม่เป็นรัฐอิสระอีกแล้วและจะประชุมกรรมการบริหารพรรคในช่วงหลังจากปีใหม่ส่วนจะดำรงตำแหน่งครบวาระหรือเปล่านั้นคุณชายบอกว่าสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มีข่าวในไทยรัฐเช้านี้บอกว่าจริงๆแล้วคุณชายเนี่ยไปหาฤกษ์อยู่ว่าจะอยู่ครบวาระคือ10มกราหรือว่าจะออกก่อน10มกราคือถ้ายังยึดติดกับฤกษ์ผานาทีอันนี้ก็เวียนหัวเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคดีมากกว่าฤกษ์ผานาทีครับครับคือเรื่องคดีก็ต้องสู้กันด้วยความจริงนะครับเพราะว่าที่ DSI ก็มีการตั้งข้อหาผู้บริหารกรุงเทพกรณีที่กล่าวหาว่ามีการต่อสัญญาสัมปทานเดินรถ BTS ไปอีก30ปีเนี่ยซึ่งสื่อบางสำนักเขาก็เอาไปเล่นเป็นประเด็นใหญ่โตเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องนี้ก็มีข้อเท็จจริงที่กทม.เคยชี้แจงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปนี้สั้นๆจะได้รู้ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันคืออะไรเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารได้อย่างไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่ต้องการจะหาเรื่องนี้นะครับลองไปดูครับว่ากรณีเกี่ยวกับ BTS ที่มีการทำสัญญาเดินรถเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเตรียมไม่ทันนะฮะค่ะไม่เป็นไรนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือทางกทม.เนี่ยเขาไปทำสัญญาให้เอกชนว่าจ้างเอกชนเดินรถเพราะว่าการให้เอกชนเดินรถเนี่ยมันจะทำให้บรรดาโครงข่ายรางรถไฟอะไรต่างๆนานาเป็นทรัพย์สินของกทม.เอกชนมีหน้าที่คือมาเดินรถกทม.ก็จ่ายเงินค่าจ้างเดินรถให้ทีนี้กทม.ก็จะมีอำนาจ1ในการกำหนดค่าโดยสาร2มีรายได้เท่าไหร่ก็เข้ากทม.ก็เป็นรายได้ของกทม.ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้กทม.เนี่ย
ดูแลคนในกทมได้ดีขึ้นในแง่ของเรื่องระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้านะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาให้ดูนะฮะจ้าเอาล่ะมาถึงเรื่องของการเมืองก่อนที่จะไปสายคุณนิพิษนะคะการเมืองก็เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีล่ะค่ะคุณพี่ฮะโอ้โหอันนี้เด็ดดวงมากมีคนไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องท่านนายกคะมีความเห็นอย่างไรต่อฉายาที่ออกมาคือปลายปีเนี่ยมันจะมีแบบโพหวานเจี๊ยบฮะโพหวานเจี๊ยบที่ว่าชายกับปลงชุ่มอ่ะครับเข้าใจปะชายกับปลงชุ่มโพหวานเจี๊ยบหมายความว่าไงโพพวกนี้มันหวานเอาใจกันที่วงมันโพทำร้ายตัวเองสิ่งเดียวที่นักวิชาการจะต้องมีก็คือความศรัทธาศรัทธาในตัวเองและสร้างศรัทธาต่อสาธารณะใช่ไหมเพราะเราเป็นครูเนี่ยนะศรัทธาจะตามมาด้วยความรักและเคารพครับโพมันทำลายศรัทธาทำลายความรักแต่มันทำให้เกิดแรงผลักดันในภาวะจิตใจของคนบางคนเนี่ยต้องการพลังผลักดันเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอันนี้ได้ครับอย่าให้เห็นนะว่าสำนักโพบางสำนักไหนไปโผล่หัวเป็นที่ปรึกษานายกในปีใหม่หลังปีใหม่เนี่ยอย่าให้เห็นนะโพหวานเจี๊ยบมันทำให้นายกเนี่ยแหมมันจับจิตไงแต่พอมาเจอเอาฉายาซึ่งเบาแล้วนะไม่ประสีภาษาทางการเมืองที่สุดแล้วนะตั้งแต่มีฉายามาในประเทศไทยนี้นะปรากฏว่านายกรัฐมนตรียังไม่ชอบเลยอ่ะก็มีคนไปถามว่าเรื่องปูกันเชียงอ่ะว่าไงนายกก็ไม่ชอบกินกันเชียงปูม้านะสิเขาไม่ใช่คนประเภทซีฟู้ดมาร์เก็ตดิเธอถูกไหมเขาอาจจะชื่อปูแต่ฉันไม่ชอบกินกันเชียงปูม้าแกรู้ความหมายหรือเปล่าเหรอไอ้ปูกันเชียงเนี่ยปูไม่มีสมองอ่ะเข้าใจไหมแต่ฉันเข้าใจว่าฉันไม่ชอบท่าตีกันเชียงฉันชอบท่าฟรีสไตล์เข้าใจไหมเออหรอโอป้าปูไม่ชอบปูเลยตีกันเชียงหนีนักข่าวเมื่อวานนี้ตอกย้ำฉายาอีกครั้งนึงคือปูกันเชียงเนี่ยมันมาจากที่นักข่าวเขาบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยชอบที่จะโบยลอยตัวแสดงความไม่รับผิดชอบเช่นอ้างเรื่องโน้นเป็นเรื่องของสภาอ้างเรื่องโน้นเป็นเรื่องของเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบลอยตัวเขาเรียกว่าตีกันเชียงหนีส่วนพี่คนแรกมาจากนโยบายรถคันแรกคุณกรจาติกาวันนี้บอกว่าตอนนี้รถคันแรกเนี่ยมี1,200,000คันมันถ้าเอารถมาเรียงกันนะคะคเอารถขนาดไซส์ปกตินะคะเอามาเรียงกันไม่ใช่ระดับรถเบนเล่สีชมพูของพี่เฉลิมนะไม่ใช่นะไซส์ปกติเอามาเรียงกัน1,200,000คันตั้งแต่กรุงเทพไปมันจะเป็นสิ้นสุดที่จังหวัดยะลาจริงๆวัดขนาดของรถคุณกรวัดขนาดของรถน่ะเริ่มตั้งต้นอยู่ที่ลานพระรูปนะคะคันสุดท้ายอ่ะรถคันแรกอ่ะไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองยะลาหอนาฬิกาเหรอคุณกรเอาคำนวณไงล้านคันใช่ไหมล้าน200,000คันแล้วคนขับรถคันแรกคันแรกมีอะไรรู้ไหมวันนี้คอลัมน์ของลมเปลี่ยนที่ประเทศไทยค่ะบอกว่ารถคันแรกต้องจ่ายค่าอะไรบ้างคุณรู้ไหมคุณต้องจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าบำรุงรักษาจ่ายค่าทางด่วนจ่ายค่าน้ำมันเครื่องต่างๆนานาจ่ายอะไรคุณจะมีปัญญาไหมแล้วรถคันแรกจะมีปัญญาผ่อนไหมถ้าไม่มีปัญญาผ่อนมันจะกลายเป็นสู่สารรถไงฮะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่ตามมาซึ่งไม่มีใครรู้เลยอ่านจากลมเปลี่ยนที่เช้านี้ถึงได้รู้ใบขับขี่ไม่พอ อ๋อเหรอจริงเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรถคันแรกไงประมูลทำใบขับขี่มาไม่ได้เผื่อรถคันแรกเพราะเป็นนโยบายประชานิยมเป็นพิษไงมันเพิ่งจะมีมาตอนยิ่งลักษณ์มาไงใบขับขี่ที่ผลิตอยู่ตอนนี้ทั้งประเทศไทยเลยไม่พอคุณต้องถือใบอันนี้ก่อนนะเหมือนกับใบเหลืองกับบัตรประชาชนไม่พอจำได้ปะรถคันแรกเป็นยาพิษในขนมหวานค่ะส่วนจำนำข้าวนะคะจำนำข้าววันนี้เนี่ยก็มีการพูดกันถึงด้วยว่าจำนำข้าวรถคันแรกกับ300บาทจะทำให้เรามีปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งตอนนี้มันมีวิกฤตเขาเรียกมาตรการหน้าผาคลังเกิดวิกฤตในยุโรปอันที่1มาซ้ำเติมกับวิกฤตหนี้สหรัฐค่ะ คุณโอบามาต้องบินด่วนกลับจากฮาวายเพื่อมาประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็สภาคองเกรสนะเป็นพิเศษเพื่อที่จะหารือว่าจะทำให้จะออกมาตรการพิเศษหน้าผาคลังหน้าผาคลังเลยนะคือตกเลยนะสหรัฐเนี่ยเขาบอกจะมีการออกมาตรการพิเศษในช่วงเวลาอันพิเศษนี้แหละค่ะเพื่อพาสหรัฐนั้นทยอยให้ยอดรอดพ้นวิกฤตออกไปก็คือใช้มาตรการทางการคลังในการพยุงเศรษฐกิจไม่ให้แต่ยังไงก็โดนคือยังไงก็มีแต่ว่าไม่ให้วูบแต่คนที่วูบคือประธานาธิบดีจอร์จผู้พ่อ88ปีเข้าโรงพยาบาลและอินเดีย2สาวค่ะคนหนึ่งอายุ17ปีถูกข่มขืนที่รัฐปัญจาบนะคะข่มขืนกลางลานเหมือนกันค่ะวิ่งไปหาตำรวจตำรวจไม่ดูแลคือเกิดเหตุการประท้วงหนักในอินเดียด้วยเรื่องกรณี2กรณีนี้ค่ะเมื่อตำรวจไม่ดูแลเด็ก17คนนี้ถูกตำรวจบังคับไว้2ทางเลือกคือ1รับเงินจากชายที่ข่มขืนเขากับ2แต่งงานกับ1ในกลุ่มคนที่ข่มขืนเธอจึงตัดสินใจเมื่อคืนนี้นะคะดื่มยาพิษฆ่าตัวตายอายุ17กินยาพิษฆ่าตัวตายแล้ว
นะคะถ้าไม่รับเงินก็จงไปแต่งงานกับสัตว์ป่าไปเลือกเอาเนี่ยนะไปเลือกเอาหนึ่งในนั้นโอ้นี่เอาอะไรคิดหนึ่งใน10ของปัญจาบนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดแรงอึดประท้วงขึ้นมาอีกรอบนึงจนทำให้โมฮัมมานซิงเนี่ยนะคะคุณโมหันซิงเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอินเดียเนี่ยตัดสินใจส่งนักศึกษาอายุ23ปีที่ถูกข่มขืนในรถเมย์ครับจำได้ไหมแล้วโยนลงจากรถเมย์กลางกรุงนิวเดลีเขาถูกข่มขืนบนรถเมล์เพื่อนชายถูกทุบตีหลังจากเธอถูกข่มขืนเธอยังถูกทุบตีอีกเธอถูกข่มขืนจากกลุ่มสัตว์ป่าจนกระทั่งอวัยวะภายในเสียหายเสียหายขนาดไหนขนาดที่ว่าเธอต้องผ่าตัดถึง3ครั้งครับลำไส้แตกอ่ะถูกข่มขืนจนลำไส้แตกคิดดูว่าทุกข์และทรมานแค่ไหนแล้วถูกจับโยนลงมาด้วยนะครับคือพฤติกรรมตอนถูกข่มขืนนี่มันร้ายแรงแล้วนะแต่ตำรวจมาทำอย่างเงี้ยเหมือนมันยิ่งกว่าข่มขืนซ้ำแล้วไม่มีใครสนใจปรากฏว่ามีการประท้วงกันทั้งนิวเดลีนักศึกษาสาวคนนี้หลังจากที่อายุ17กินยาตายนะคะสาวอายุ23ปีนักศึกษาคนนี้ที่ถูกข่มขืนที่ในรถบัสกลางกรุงนิวเดลีนั้นเนี่ยต้องผ่าตัด3ครั้งไม่ดีขึ้นเลยครับทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นตัดสินใจชะลอไม่ทำให้เกิดปัญหานั้นบานปลายไปสัตว์ที่ใช้ส่งเธอไปสิงคโปร์วันนี้วันนี้ถูกส่งไปสิงคโปร์แล้วค่ะเพื่อไปผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็เป็นข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องตำรวจตำรวจค่ะตำรวจไม่อยากจับฉลากลงไปอยู่ภาคใต้เลยรวมถึงคดีคุณราเมศด้วยใช่ค่ะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับสสพรรคประชาธิปัตย์สสพัทลุงนะครับสวัสดีครับคุณนิพิษครับครับสวัสดีครับคุณนิพิษครับกรณีข่าวที่ปรากฏกรณีข่าวที่ปรากฏออกมาในสื่อมวลชนที่ประชาชนเห็นแล้วไม่สบายใจมากก็คือกรณีที่พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่อยากที่จะลงไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงขั้นออกมาประท้วงนโยบายที่ให้จับฉลากกันลงใต้เนี่ยคุณนิพิษมองนโยบายจับฉลากลงใต้และปัญหาที่ตามมานี่ยังไงฮะสัญญาณไม่ดีครับตำรวจต้องเหมือนข้าราชการอื่นเห็นไหมครับครับที่ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกสถานที่ในประเทศไทยนะครับครับตอนนั้นเมื่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาก็มีความจำเป็นต้องนำตำรวจจากที่อื่นนะครับซึ่งยังมีกำลังเหลือเฟืออยู่ไปช่วยดูแลนะครับในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ใช่จะอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่สะดวกสบายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือเราจะคัดเลือกตำรวจจากส่วนไหนนะครับไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทำไมต้องเอาเฉพาะอีสานทำไมต้องเอาเฉพาะภาค4ภาคอื่นด้วยได้ไหมนครบาลก็น่าจะลงไปด้วยได้นะครับครับครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานหรือพนักงานสอบสวนหรือมันเป็นข้อบกพร่องของผู้กำหนดนโยบายหรือยังไงฮะผมคิดว่ามันต้องสับเปลี่ยนนะครับอย่างตำรวจที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเขาอยู่นานเนี่ยความกดดันอะไรก็จะเกิดขึ้นก็ต้องอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนบ้างนะครับปัญหาว่าเราจะเอากำลังจากส่วนไหนไปเท่านั้นเองและวิธีการที่เอากำลังจากส่วนอื่นเข้าไปโดยที่เขาไม่พร้อมที่จะไปนะครับปัญหาที่ตามมามันคืออะไรนะครับผมคิดว่าในชั้นแรกลองรับสมัครก่อนก็น่าจะได้นี่ครับเพราะว่าตำรวจตั้ง 200,000 กว่านายนะครับตำรวจเยอะแยะไปครับแล้วคนที่ไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีสิทธิพิเศษเยอะเช่นก็มีทวีคูณเรื่องอายุรับราชการนะครับก็มีอะไรที่เหนือกว่า ในพื้นที่อื่นค่อนข้างเยอะน่าจะใช้วิธีการสมัครใจก่อนนะครับถ้าไม่สมัครใจก็ควรหาวิธีการอื่นนะครับแต่ว่าถ้าจะไปใช้วิธีการบังคับเนี่ยผลเสียมันจะมักจะมีมากกว่าเหมือนกับว่าข้าราชการนี้ถูกลงโทษนะครับเมื่อก่อนข้าราชการตรงไหนปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีนะครับทางการประชาชนเนี่ยวิธีการลงโทษคนลงไป30วันจะได้ภาคใต้ผมก็ไม่ใหญ่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับคือวิธีการบริหารจัดการมันมีได้ทั้งให้รางวัลให้เกียรติยศให้ความนับถือในการไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามาใช้วิธีจับสลากเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงละถูกต้องครับวิธีการสื่อกับตำรวจผมว่ายังน้อยไปนะครับเหมือนกับเป็นการบังคับเขาว่าคุณต้องไปแล้ววิธีจับสลากเนี่ยมันต้องบอกเขานะครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมจากการจับฉลากอย่างไรบ้างครับนะครับมันเป็นฉลากเย็นฉลากร้อนมันใส่สัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าอันนี้โอเคส่วนหนึ่งก็ข้องใจส่วนนี้อยู่นะครับครับครับแล้วมันไม่ถูกสอบคนที่มาแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยที่ลงประสาทจังหวัดเชียงภาคใต้ครับครับแล้วนักการเมืองที่เป็นคนกำหนดนโยบายเป็นผู้บริหารคนที่กำกับดูแลตำรวจนะฮะอย่างคุณเฉลิมเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างไหมฮะอย่างคุณเฉลิมเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาไม่ลงใต้อ่ะกลัว
คือเราทำตัวอย่างอย่างนั้นนะครับแม่ปูเดินยังไงลูกปูต้องเดินอย่างนั้นนะครับคือคุณเฉลิมก็พยายามลดเครดิตของตัวเองตลอดพยายามพูดลักษณะว่าเขานี่เป็นคนที่กล้าที่กลัวก็ไม่กล้าเขากลัวก็ไม่กล้าลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อพูดนำเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปหาตำรวจกล้าเลยตำรวจไม่กล้าแล้วก็นายยังกลัวเลยนะครับก็วิธีการเหล่านี้ผมคิดว่าต้องสื่อกับตำรวจให้เยอะกว่านี้ครับครับนายมันยังกลัวเลยนะฮะใช่ใช่นายก็ไปแค่หาดใหญ่ไปนอนในค่ายทหารในค่ายตชดครับไม่พอลงโรงแรมอะไรหรอกครับแล้วนอกจากนี้เมื่อวานนี้ทราบว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณนิพิษได้ติดตามกรณีการคุกคามข่มขู่พรรคการเมืองฝ่ายค้านกรณีคุณลาเมศว่าตำรวจดำเนินคดีอะไรยังไงตรงนี้มีความคืบหน้าหรือได้คำตอบอะไรไหมฮะคือที่ถามทั้งหมดเลยนะครับก็เพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเวลาเราอยู่ตรงข้ามของรัฐบาลนี้ครับแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่าไปเรียกร้องความเป็นธรรมเลยมันหาไม่ได้นะครับผมไม่ได้หวังเลยว่าเรื่องนี้ตำรวจจะจับคนร้ายได้นะครับแล้วผมพูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าราเมศนะครับมันเป็นข้อกรรมของน้องน้องเป็นคนกล้านะครับน้องทำเรื่องเหล่านี้และผมบอกตั้งแต่แรกแล้ว32เดือนกว่าแล้วราเมศจะโดนอย่างนี้นะแล้วก็โดนจริงๆครับแล้วจะไปหวังเลยว่าจะจับคนร้ายได้ตำรวจเขาเลือกข้างซะแล้วนะครับเพียงแต่เราต้องการบอกว่าวิธีการเหล่านี้มันเคยเกิดมาครั้งหนึ่งมื่อ3ปีที่แล้วนะครับในสมัยชมพลปอนู่นแล้วก็มาเกิดในสมัยชมพลยิ่งรักอีกครั้งหนึ่งเนี่ย63ปีแล้วมันเกิดขึ้นอีกครับครับแล้วคุณเฉลิมก็บอกว่าเรื่องนี้มันผิดปกติผมได้ถูกสอบ2ชั่วโมงทั้งนั้นผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยและเมื่อวานยังมาขู่ผมอีกสภานะคุณเฉลิมเนี่ยครับว่าคนที่น่าจะถูกตีคนแรกในพระปฏิบัติได้เป็นคุณนิพิษไม่ใช่คุณดาเมศมาขู่ผมได้อย่างนี้เลยในสภาผมก็บอกว่าขออนุญาตนะครับผมไม่เคยกลัวคุณเฉลิมเลยแต่วันนี้คุณเฉลิมแกก็บอกนะบอกว่าตำรวจทั้งหลายที่ทำท่าตะคลั่นตะคลอไม่ยอมจับฉลากลงใต้เนี่ยแกก็โกรธมากเลยโมโหด่าทอใหญ่เลยอันนี้ครับเป็นนิสัยถาวรของคุณเฉลิมครับคือเขาไม่เขาชอบใช้อำนาจคู่ครับครูตำรวจตัวเองมีอำนาจนะมีอิทธิพลนะสามารถสอบสวนคุณได้นะใช่ใช่มันไม่ถูกหรอกครับถ้าทำความเข้าใจกับเขาเสียนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้มันไม่ต้องถึงระดับนโยบายนะครับการย้ายนายตำรวจสัญญาบัตรร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทไปลงใต้เนี่ยทำไมคนที่กำกับนโยบายสูงสุดคุณเฉลิมมองว่าตำรวจไม่แต่อันนี้ไม่เป็นกรณีที่ตำรวจไม่ลงไม่ลงไปทำงานภาคใต้ค่ะไม่ยอมลงไปทำงานภาคใต้ครับประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะคะก็จัดการได้ครับอ๋อผบ.ตร.จัดการได้ฮะฮะแต่ว่ากรณีที่คุณนิพิษพูดเมื่อสักครู่อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีการดูแลความปลอดภัยกรณีการคุกคามทำร้ายคนอื่นเนี่ยถ้าเราปรงไปอย่างที่คุณนิพิษพูดเนี่ยบ้านเมืองมันจะไม่กลายเป็นอันธพาลคลองเมืองไปมากกว่านี้เหรอฮะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วสสทำอะไรได้บ้างฮะฝ่ายค้านจะทำอะไรได้บ้างฮะก็ทำใจฮะทำใจมันวังเวงขนาดนั้นเลยฮะผมคิดอย่างนี้แค่ไปชนนะครับอย่าไปหวังพึ่งอะไรก็พึ่งตัวเองไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็พยายามท่องคาถาว่ากฎหมายนี่ยอมไม่ใช้อาวุธกับผู้ที่มีอาวุธคืออย่างนั้นนะครับเราเป็นสิทธิ์ป้องกันตัวได้อย่าไปพึ่งตำรวจเลยตำรวจเป็นไม่มีศักดิ์ศรีอะไรมากมายเนี่ยครับครับเอาละฮะนี่คือเสียงสะท้อนนะฮะขอบคุณครับคุณนิพิษครับยินดีครับค่ะมาแล้วนะคะอาจารย์ของเราสองท่านค่ะอาจารย์ตรีดาวอภัยวงค่ะและคุณถนอมอ่อนเก็บผลสวัสดีสวัสดีครับมีเรื่องตำรวจเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าคุณเฉลิมเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้ในตำรวจที่ออกมาแสดงท่าทีคือตำรวจขอนแก่นเนี่ยนะคะที่ไม่ปฏิเสธไม่ยอมลงใต้เนี่ยถึงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องให้จับฉลากกันนะคะทีนี้ก็เกิดกรณีความวุ่นวายคุณเฉลิมบอกว่าเป็นแบบนี้ไม่มีวินัยไม่สมควรตำรวจกลุ่มนี้ต้องขอให้ยุติถ้ามีเหตุผลบางกรณีก็รายงานขอความกรุณาได้แต่จะมาขัดขืนแบบนี้ไม่ได้ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยค่ะนะคะคือแกเป็นคนที่แบบแกรักความเป็นธรรมมากอ่ะแกรักเป็นตำรวจมากเอาแกเคยใส่เสื้อยืดนะสกรีนหน้าตัวเองนะเป็นตำรวจคือยังมีอดีตฝังใจอ่ะยังเพ้ออยู่เลยว่าตัวเองเป็นตำรวจกองปราบค่ะนี่ค่ะเรื่องตำรวจเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากอีกเรื่องนึงนะคะที่ติดค้างท่านผู้ชมมาเมื่อตะกี้แล้วเดี๋ยวเชิญชวนคุณถนอมและอาจารย์ตีดาวดูด้วยก็คือกรณีที่ DSI เนี่ยกล่าวหาทางกทม.เรื่องอ้างว่ามีการต่อสัญญาสัมปทานโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะค่ะมันมีสกู๊ปสั้นๆเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วจะเข้าใจปัญหาว่าจริงๆเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูฮะ
ในปัจจุบันรถไฟฟ้าคือระบบขนส่งมวลชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานครเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยหลีกเลี่ยงปัญหารถติดและกำหนดระยะเวลาการเดินทางได้รถไฟฟ้าจุผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คนต่อ1ขบวนแทนการใช้รถยนต์ได้ถึง800คันโดยลองคิดสิว่าถ้าการใช้รถ800คันใน1ปีจะสร้างมลภาวะเป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 315,360 กิโลกรัมซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครตัดสินใจไม่ต่อสัมปทาน BTS เอกชนไม่สามารถมีส่วนในกำไร 110,000 ล้านบาทโดยกรุงเทพมหานครจ้างบริหารทรัพย์สินของตนซึ่งเป็นอำนาจในการบริหารโดยตรงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจะมีรายได้เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อุโมงค์ระบายน้ำโรงกำจัดขยะปลอดสารพิษผู้ว่าในอนาคตสามารถกำหนดค่าโดยสารได้ตามข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2552เช่น15บาทตลอดสายค่าใช้จ่ายในการจัดการเดินรถระยะเวลา30ปีจะต่ำกว่า17ปีอยู่ถึง 6,200 ล้านบาทและทำให้สามารถจัดเก็บค่าโดยสารขณะนี้ในอัตรา15บาทในส่วนต่อขยายแทนที่จะเป็น25บาทบริษัท PB Asia และสถาบันศาสินได้ประเมินค่าใช้จ่ายเดินรถตลอด30ปีกรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 9,466 ล้านบาทการตัดสินใจครั้งนี้เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆที่มีความพร้อมและต้องการให้บริการสาธารณูปโภคด้วยการจัดหางบลงทุนด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระของรัฐบาลไม่ได้แตะไม่ได้แก้ไม่ได้ต่อไม่ได้ขยายสัมปทานทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครสร้างให้คุณธาริศดูไหมคะเป็นคำชี้แจงจากกทมเป็นหนึ่งในหลักฐานนี่คุณธาริศดูเอาละค่ะมาดูเรื่องระทึกใจปิดท้ายกันนะคะเครื่องบินทหารค่ะเป็นการแสดงเกิดปิดท้ายของปีด้วยเครื่องบินทหารที่จะปลดประจำการที่เยอรมันนะคะปรากฏว่าขณะที่กำลังล่อนจอดเนี่ยนักบินไม่สามารถมองเห็นจุดเริ่มต้นของรันเวย์ร่อนลงบนถนนซึ่งตรงนั้นมีผู้ชมยืนอยู่ประมาณพันคนเท่านั้นเองมีชายสองคนอยู่ในรัศมีของล้อเครื่องบินค่ะเขาล่อนลงจอดในระยะห่างจากชายสองคนไม่กี่นิ้วเขากรีดร้องกันตกใจมากแล้วก็หลายคนก็หยิบกล้องบันทึกภาพนี้ไว้ได้ค่ะตกใจแต่ยังบันทึกภาพไว้ได้ด้วยก็คนที่ไม่ตกใจไงคือสองคนนั้นฝีมือมากเลยค่ะทีนี้ก็สุดท้ายหิมะถล่มอเมริกาค่ะจันตรีดาวตอนนี้เนี่ยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากเกิดไว้ยิ่งกว่าไวท์คริสต์มาสหิมะถล่มที่ตอนเหนือของอเมริกาตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือคือมิดเลยค่ะมิดเลยแล้วก็ทำให้เขาต้องใช้พลังงานเยอะมากเกลือนี่ขาดแคลนมากแต่ว่าแอนทองผสมโพสค่ะไปนิวยอร์กแล้วเป็นเฟรนด์กับแอนทองผสมไปนิวยอร์กค่ะใช่ค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะสำหรับร้อยข่าวยามเช้าซึ่งในวันที่31เราเป็นบันทึกเทปนะคะมีอาจารย์ผ่องศรีมีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9มีคุณสวประสานมฤคพิทักษ์ค่ะแล้วก็ในวันที่1นะคะรายการก็จะมีการบันทึกภาพการเสวนาจากงาน AKI มีคุณอภิสิทธิ์มีเจ้าสัวสหภาพคุณบุญชัยมีคุณสลับบดีเชื้อชาติทั้งหมดพูดถึงเรื่องอนาคตประเทศไทยปีหน้าซึ่งดัชนีมาม่าบอกว่าปาดเหงื่ออย่าลืมอ่านหน้า2แนวหน้าวันนี้สิ้นชาติขัดใจไม่ตายก็คางเหลืองปีหน้าจากนโยบายประชานิยมค่ะจะสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกสนานอย่าลืมว่าเป้า7วันอันตรายนั้นเป้าไม่ได้มีเอาไว้ให้ท้าชนสถิติไม่ได้มีเอาไว้ทุบสำหรับการวิ่งออกไปค้นหาความตายอย่างโง่ๆในช่วงเทศกาลเมาแล้วอย่าขับเมาแล้วหลับอยู่ที่บ้านนะคะถ้าขับจงใช้ความระมัดระวังค่ะคุณสันติสุขและดิฉันอัญชลีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ